สวัสดีครับหลังจากผ่านไปเกือบ2สัปดาห์ iOS 14 Beta 2ก็ตามมาแล้วครับโดยมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอีกเพียบเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับเวอร์ชันล่าสุดนี้ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบเปรียบเทียบกับ iOS 14 Beta แรกกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 Beta 2ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ครับสำหรับความเร็วในส่วนของ Multi Core ลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมของ CPU ไม่ต่างจากเดิมมากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกผลลัพธ์ดีขึ้นอีกครับเร็วขึ้นกว่าเดิมได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวครับจาก iOS 13.5.1 ที่ดีกว่า iOS 13.4.1พอมาเป็น iOS 14 Beta แรกยังเร็วขึ้นได้อีกและ Beta 2ก็ยังเร็วขึ้นได้อีกต่อเนื่องเลยทีเดียวครับแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ Beta แรกทำได้ดีกว่า iOS 13.5.1 เวอร์ชันล่าสุดนี้จะดีขึ้นได้อีกไหมไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้บน iOS 14 Beta 2ปรากฏว่าผลลัพธ์ยังคงน่าพอใจทีเดียวครับโดยใช้ไป 7% เหลือ 93% ในขณะที่ iOS 14 Beta 1ใช้ไป 8% เหลือ 92% การใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นประหยัดขึ้นครับดีกว่า iOS 13.5.1 ที่ใช้ไป 10% เหลือ 90% และการเปลี่ยนจาก 6% เป็น 7% ก็เกิดขึ้นในช่วงนาทีสุดท้ายนี่เองครับผลลัพธ์แบตเตอรี่ใน iOS 14 Beta 2ยังน่าพอใจครับการอัปเดตเป็น iOS 14 Beta 2บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังทำได้ดีแถมยังประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยครับแต่ก็คงต้องรอดูในเบต้าตัวต่อๆไปกันครับจนกว่า iOS 14ตัวเต็มจะออกกันอีกทีเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 14 Beta แรกเอาไว้อัปเดตเป็น Beta 2กันได้นะครับสัปดาห์หน้าถ้ามี Beta ใหม่มาอีกเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ